สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาสอนการปักคอนะคะปักคอเสื้อจากเสื้อคอปาดธรรมดาธรรมดานะคะทำให้มันหรูหราขึ้นนะคะในพริบตานะคะเราจะมาสอนให้ทุกคนปักจากมุกที่เราหาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือไม่ก็ตามตลาดนัดนะคะถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็จะมีขายตามที่ร้านขายผ้าขายอะไรที่เข้ามาขายนะคะแล้วแต่เราจะหาสีได้นะคะพอปักเสร็จแล้วมันก็จะสวยงามจากเสื้อธรรมดาธรรมดาออกมามันก็จะหรูหรานิดนึงนะคะอันนี้เป็นเสื้อของคนอ้วนนะคะน้ำหนัก100กว่าโลเนาะเราตัด2สีคือสีเหลืองอ่อนกับสีชมพูนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเซาะดอกกันเลยนะคะเซาะโดยใช้กรรไกรตัดที่ได้ก้ามปูเนี่ยค่ะแต่แม่นี้เรียกแก๊บๆเนาะคนบ้านนอกเรียกแก๊บๆเลยจ้าค่ะตัดตามดอกที่เราต้องการนะคะตัดดอกออกมาก่อนให้ครบทุกดอกแล้วเราก็จะเอาไปกลัดใส่คอให้รอบคอนะคะให้มันเสมอกันนะคะเราก็กะเอานะคะว่าคอเราใช้ประมาณกี่ดอกนะคะแล้วก็เซาะดอกไปก่อนเนาะเนี่ยค่ะเราก็ได้ดอกออกมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะมากลัดใส่กับคอให้รอบคอไปเลยว่าใช้กี่ดอกแล้วเราก็จะเนาค่ะใช้ได้เนาห่างๆนะคะรอบคอเลยนะคะอันนี้คือตัวนี้คือไม่ดีทำไปบ้างแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนะคะพอดีนึกได้ก็เลยเผื่อว่าใครจะคิดไอเดียไม่ออกนะคะถ้าเกิดใครมีเสื้อผ้าเก่าๆก็มาปักได้นะคะมุกก็จะประมาณนี้นะคะแม่ดีจะปักสีชมพูสีเหลืองแล้วก็เป็นตัวที่เป็นดอกนะคะคล้ายๆกับเป็นกำไรแขนนะคะที่เข้าสายยางที่นะคะเอาเป็นดอกตรงกลางแล้วแต่เราจะหาได้เลยค่ะว่าเราจะปักอะไรนะคะคิดแบบให้มันง่ายๆนะคะไม่ยากเนาะจากเสื้อปกตินะคะมันก็จะออกมาหรูหราหรือว่าใครมีเสื้อที่อยู่ในตู้แล้วอยากตกแต่งเพิ่มนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะหาซื้อลูกไม้มาปักให้มันรอบคอแล้วเราก็จะสอยมุกใส่เพิ่มนะคะจากเสื้อเก่าๆก็อาจจะสวยขึ้นนะคะหรือใครที่ขายผ้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถเป็นไอเดียเพิ่มราคาได้นะคะหาซื้อลูกไม้ที่เป็นดอกๆมาปักโคแล้วก็เพิ่มมุกเข้าไปนะคะก็เพิ่มราคาขึ้นมาได้นะคะมันเป็นไอเดียเนาะไม่มีอะไรมากนะคะพอเราร้อยได้เสร็จเราก็มัดปมข้างล่างเราก็เย็บจากข้างล่างขึ้นมาให้มันทะลุกันเลยค่ะข้างบนล่างเลยเนาะสาบมันจะได้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วค่อยร้อยไปปักไปทำแบบนี้ทุกดอกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากไอตัวที่จะเป็นเกสรก่อนนะคะเกสรอันใหญ่ก่อนข้างในตรงกลางนะคะก่อนแล้วก็เอาเม็ดเล็กๆร้อยรอบอันนี้คือสลับสีชมพูอ่อนกับสีเหลืองทองนะคะเวลาถ่ายออกมาก็อาจจะเห็นเป็นสีชมพูนะสีเหลืองอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆนะคะพอออกมาแล้วจะต้องร้องว้าวนะคะมันสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะคะจากเสื้อคอปาดปกติมันก็จะธรรมดาไปเนาะพอเรามาใส่ซ้อดอกใส่แล้วก็เอามุกใส่ตรงกลางให้เหมือนเกสรดอกไม้นะคะมันก็จะออกมาสวยงามค่ะThank you.
เราจะปักจนรอบนะคะโดยสลับเนาะสีชมพูสีเหลืองสีชมพูสีเหลืองนะคะสลับกันถ้าเกิดใครมีผ้าสีอะไรก็เอาสีที่ใกล้เคียงแล้วก็สีที่แตกต่างก็ได้นะคะเอาที่มันเข้ากันเนาะลืมบอกนะคะใช้เข็มประมาณเบอร์8เบอร์9นะคะเบอร์7ใช้ไม่ได้นะคะซื้อเข็มยาวเบอร์8เบอร์9เพราะว่ามุกบางเม็ดมันจะรูเล็กนะคะใช้เบอร์7ไม่ได้มันจะติดก้นเข็มค่ะแล้วเราก็จะมัดปมไว้ข้างล่างนะคะขมวดได้เนาะมัดเป็นปมไม่ให้มันหลุดนะคะจากนั้นก็จะซ่อนไปซ่อนได้นิดนึงแล้วก็ตัดเสร็จแล้วค่ะง่ายนิดเดียวทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกดอกเนาะอันนี้คือคอปาดตอนยังไม่ทำนะคะทุกคนมันก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะก็จะดูไม่หรูไม่หรานะคะเวลาใส่ไปงานมันก็จะเรียบไปนิดนึงแต่พอเราปักมุกเสร็จแล้วนะคะคอก็จะดูสวยขึ้นเยอะเลยนะคะดูในกล้องในวิดีโออาจจะสีเสียดนิดนึงนะคะแต่สีจริงๆมันก็จะเข้มกว่านี้นะคะสวยค่ะสามารถเอาไปทำได้นะคะทุกคนแต่งเสื้อในตู้ของเราก็ได้นะคะเราจะปักให้ดูอีกดอกหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะคลิปอาจจะมืดไปนิดนึงเนาะแต่ก็พอใช้ได้นะคะเราเอากล้องหลังถ่ายนะคะปักให้ดูอีกนิดนึงอีกดอกนึงนะคะโดยใช้กล้องหลังนะคะเพื่อว่าจะชัดเจนจะละเอียดขึ้นนะคะThank you.
ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆได้เรียนด้วยถ้าเกิดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาไม่ดีลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนทางอีเมลเนาะสอนทุกอย่างที่เป็นนะคะเป็นทุกอย่างที่สอนไม่มีกั๊กวิชาไว้แน่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ